ประเด็นที่5คือเมื่อวานนี้ไทยสปริงได้พาดพิงเขาผมไม่แน่ใจเขาจัดเสวนาอะไรนะพาดพิงอดีตนายกทักษิณอย่างเสียหายเช่นใช้คำว่าป่วยทางจิตเป็นต้นท่านเพื่อนสื่อมวลชนจะเห็นนะผมอยากจะเรียนว่าท่านทักษิณแผ่เมตตาให้คนเหล่านี้ครับทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณคู่แฝดบรรลือโลกก็คือแก้วสันกับขนสวงอติโพคุณอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ที่ชื่ออะไรนะคนที่สืบสกุลสืบอะไรสกุลนะต่อตระกูลยมนาถต่อตระกูลยมนาถต่อตระกูลขอประทานโทษนะต่อตระกูลยมนาถแล้วก็พลตำรวจเอกวสิทธิ์คือผมเรียนว่าเดี๋ยวนี้ทักษิณไม่ได้ป่วยทางจิตใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแผ่เมตตาผมฟังด้วยความสังเวชใจที่ตอนแรกก็ติดติงด้วยเหตุด้วยผลแต่ตอนหลังก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงด่าทอกันเสียหายซึ่งผมไม่อยากให้เกิดขึ้นระหว่างคนไทยด้วยกันครับบรรลุทักษิณไม่ใช่เครื่องบินหรือใบตองแห้งด้วยที่จะขู่เขาเป็นในแต่ละวันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกร้องนะครับเรามีเมตตาต่อกันดีกว่ามาใช้อย่าใช้ถ้อยคำหยาบคายเลยเพราะว่าถ้าจะแข่งกันด่าให้แรงที่สุดเนี่ยมันไม่มีใครเก่งกว่าใครแต่มันไม่มีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพวกนี้ก็เป็นพวกขาประจำทั้งสิ้นแล้วนะคุณต่อตระกูลก็เป็นคนที่โจมตีเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิเรื่องรันเวย์ร้าวโจมตีแม้ทั้งเป็นสนามบินของชาติทำลายต้องการทำลายท่านนายกทักษิณถึงขนาดไปทำลายสนามบินแห่งชาติจนกระทั่งปัจจุบันเป็นยังไงแล้วครับติดลำดับ1ใน10ของโลกไปเรียบร้อยแล้วส่วนคุณแก้วสันกับผลสวงก็ขาประจำคุณแก้วสันก็เป็นคนที่รับใช้ทำงานให้กับคณะรัฐประหารเป็นหนึ่งในคอตสสอบสวนอดีตนายกทักษิณซึ่งขัดกับหลักนิติธรรมนะครับก็เป็นเจ้าประจำผมอยากจะเสนอให้บุคคลเหล่านี้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใดก็ได้ผมไม่กล้ากล่าวหาว่าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่อยากที่จะให้มาใช้เวทีโซเชียลมีเดียเป็นแอนตี้โซเชียลมีเดียสื่อสังคมเป็นสื่อต่อต้านสังคมแล้วก็ด่าทอกันอย่างเสียหายผมฟังแล้วสะท้อนใจฮะผมรันทดใจว่าการศึกษาที่ท่านเรียนเมื่อสมัยเด็กๆมันหายไปหมดสมบัติผู้ดีหายไปหมดนะครับมันไม่ทุกคนที่ถูกด่าไม่มีใครชอบหรอกครับอดีตนายกทักษิณก็ไม่ชอบถูกด่าด้วยความหยาบคายผมก็ไม่ชอบแต่เราควรจะมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดีกว่านะครับอย่ามากล่าวหากันหรือว่าด่าทอกันอันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะรบกวนเพื่อนสื่อมวลชนสั้นๆ4-5ประเด็นเพียงเท่านี้นะครับ